ามติดกันต่อกับเคล็ดลับการลงทุนนะคะกับทางคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบล.นมุระพัฒนศิลป์ค่ะถึงการกำหนดทิศทางเคล็ดลับการลงทุนในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะดูแนวโน้มของ 1,703 จุดในช่วงภาคเช้าวันนี้คุยกันกับคุณกรพัฒน์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะ1703นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ปรับพอร์ตยังไงกันต่อดีคะตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงเกือบจะครึ่งเดือนแล้วนะคะ1717เป้าของบล.นมุระยังคงยืนยันใช่ไหมคะว่าปลายปีนี้น่าจะยืนได้ค่ะครับจริงๆสถานะบวกลบผมคิดว่ายังเป็นระดับที่มีโอกาสเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าตัวมันดิสคัพเองเนี่ยนะครับยังค่อนข้างความแรงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตนะครับของหุ้นมิสมอลแคปซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีหลายๆตัวเนี่ยเอาไปฟอร์มมากนะครับมันก็ทำให้ตัวเกิดโดมิโนเอฟเฟกต์บ้างเพราะว่าพอเวลาตัวไหนปรับฐานลงมาแรงๆนะครับนักทุนบางกลุ่มเองก็จะมีความรู้สึกของทางด้วยกันนั้นแรกก็คือกลัวว่าจะเวียนมาเทคหุ้นเราบ้างหรือเปล่านะครับก็ทำให้ตัวมอลแคปบางตัวเนี่ยเริ่มปรับฐานตามนะครับหรือบางคนก็อาจจะมีการขายนะครับไปหาตัวที่ปรับฐานลงมาแรงแล้วก็มองว่าแวลูในการลงทุนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวตลาดเองในส่วนตัวมิสมอลแคปไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าหุ้นบิ๊กแคปโดยรวมเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีครับผมเลยคิดว่าตัวตลาดเองเนี่ยยังมีความแข็งแรงนะครับวันนี้ก็จะมีแนวรับที่1,700นะครับกับ1,695นะครับตั้งบน1,710จุดกับ1,715จุดครับค่ะ1,710จุดนะคะแนวรับจะเป็น1,000เท่าไหร่นะคะ1,695นะคะกับ1,695ครับเป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็1,710-1,715ครับผมค่ะส่วนกลยุทธ์ล่ะคะเราจะเลือกหุ้นเพื่อที่จะถือข้ามปีได้ไหมคะหุ้นที่ถือข้ามปีเหรอครับค่ะใช่ค่ะครับที่ผมมองว่าตอนนี้ธีมของการลงทุนในปี2018นะครับหลักๆเลยก็อยากให้ดูหุ้นที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศแล้วก็หุ้นในกลุ่มของการลงทุนนะครับที่มองว่าวงจรการลงทุนรอบใหม่เนี่ยครับกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะมองโอกาสในการซื้อหุ้นอย่างรถก่อสร้างนะครับตัวสเต็กเนี่ยนะครับที่ราคาปรับฐานลงมาแรงนะครับเพราะว่าตลาดกังวลในเรื่องตัวประเด็นการลงทุนภาครัฐอาจจะมีการดีเลย์นะครับแต่ถ้าเราดูเนี่ยนะครับโดยรวมโปรเซสต่างๆในเดือนหน้าตามแผนนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนภาคชนฟื้นตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสเต็ก CK เนี่ยอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับราคาเสาร์นี้สามารถสะสมเพื่อการลงทุนได้แล้วผมคิดว่าจะเป็นหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในปี2018นะครับอีกกลุ่มนึงก็อาจจะอิงในเรื่องตัวการบริโภคภายในประเทศนะครับแถว2นะครับก็จะเป็นพวกFN นะครับตัวหมัดแมนที่ผมคิดว่าผลการในรวมจะค่อยๆดีขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็เป็นภาพการเติบโตระดับขึ้นมานักทุนก็ยังพอที่สามารถหาโอกาสในการซื้อลงทุนได้ครับค่ะก็จะเป็นตัว FN กับหมัดแมนใช่ไหมคะครับ2ตัวนี้นะคะการบริโภคภายในประเทศแถว2นะคะแล้วก็หุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างชอบ2ตัวคือตัวของสเต็กกับ CK นะคะครับค่ะขอเคล็ดลับการลงทุนส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยนะคะครับจริงๆผมว่าหาโอกาสที่ดีครับตอนนี้ตลาดเองเนี่ยครับต้องบอกว่าไม่ได้น่ากังวลมากนะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมอาจจะยังซึมๆเพราะว่ามูลค่าซื้อขายโดยรวมก็ว่าต้องโดยรวมเนี่ยนะครับมันหายไปบางส่วนเพราะว่าเป็นช่วงหยุดพักผ่อนนักทุนก็ลองดูนะครับหุ้นที่อิงกับธีมหลักที่เราไล่เรียงไปนะครับการลงทุนการบริโภคนะครับยังมีโอกาสที่ดีสำหรับการลงทุนอยู่ครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบล.นมุระพัฒนศิลป์นะคะ1695แนวรับแนวต้าน1710นะคะเลือกหุ้นเกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศนะคะแถว2ค่ะ FM นะคะแล้วก็ตัวของมัดแมนนะคะส่วนหุ้นที่เกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเลือกเพื่อซื้อถือข้ามปีได้เป็นกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะคะก็คือตัวของสเต็กกับตัวของ CK นะคะ1717ยังคงเป็นเป้าดัชนีที่บล.นมุระให้ไว้ในปีนี้ขึ้นมาทดสอบแล้วขึ้นมาผ่านแล้วนะคะแต่การจะยืนได้หรือไม่ได้เราต้องมาลุ้นกันตอนนี้เหลือระยะเวลาในการที่ตลาดจะเทรดก่อนที่จะข้ามปีอีกประมาณ10กว่าวันนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวคราวในแวดวงการลงทุนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอัปเดตกลยุทธ์เคล็ดลับไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกคนสู้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดแชร์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดระบบเสียงเดี๋ยวทางรายการจะรีบแก้ไขนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ